ที่บางสิ่งใดก็ให้สมมาตรฐานงานโครงการนะครับแล้วก็ตอบหนึ่งบ้านเลขที่ในโน้ตขอให้ท่านตั้งชื่อตามบ้านเลขที่นะคะนี้ตัวคิวอาร์โค้ดที่เป็นแต่ละกลุ่มนี้อยู่ที่ทางนะคะเดี๋ยวท่านจะแจกในโน้ตเลยสมมาตรฐานดีแล้วจะได้คุยเลยนะครับนะครับก็ท่านก็มาดันเรียกแบบนี้เราจะไปที่ศูนย์กลางอีกท่านหนึ่งเนี่ยอีกสองท่านช่วยกันถ่ายรูปคนก็ถ่ายรูปถ่ายได้ไหมครับพอมีใครลงก็ได้ครับท่านต้องดูหลักจากการตรงนี้มาตรงนี้ก่อนครับลงไปที่คานคอนกรีตนี่ไปยืนที่คานคอนกรีตเดี๋ยวผมส่งตรงนี้ให ตลับเมตรยาวไปให้อันนึงมาปั๊กก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยนมีกี่อันครับตลับเมตรยาวตอกชิดซึ่งจริงๆมันจะชิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยากมากที่มันจะชิดจนสนิทเลยแล้วเอาเหล็ก6มิลเนี่ยร้อยทุกวันนี้ไปดูได้เลยที่อ่างทองเนี่ยยังอยู่เลยระดับเวอร์ชันแค่ตามสโลปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพยายามหาตรงนี้ให้ได้มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขอให้เป็นแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานกรมโยธานี่ดีแล้วแต่ชั่วคราวอ่ะเวลาเราแก้มันฉับพลันท่านมองปั๊บเห็นรั้วเนี่ยยังไงไม่ต้องเอียงละถ้ามันเอียงอย่างนี้แสดงว่าข้างล่างช้อนเอียงมาอย่างเงี้ยถ้าเอียงมาอย่างเงี้ยคือมันเอียงมาอย่างนี้เราเอาน้ำปูนใส่มาขับปัดเกาปัดตรงมือขับแบบโยไปอ่ะครับนั่นน่ะคือข้างล่างไหลอืมข้างล่างขาดนะเดี๋ยวเดินวิดีโอก่อนตรงนี้อ๋ออีกนิดเดียวแล้วก็อีกตรงนี้เพิ่งนึงได้จะได้ดูบาทรอดเข้ากล้องห้องน้ำเป็นบ่อไหนบ่อโอ้ไม่บอกว่ามีไม้ล้มจะได้เอาเรื่องก็ไม่เป็นมือนะครับเนี่ยก็จะเป็นที่ขาดที่ขาด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 ข
ก็ผมไม่สามารถตอบ 100% ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดว่าเฮ้ยมันจะมีผลขยับตัวขนาดแต่แน่นอนครับน้ำลดระดับอย่างเดียวก็มีผลแล้วเขาเคยชุ่มน้ำอยู่เวลาน้ำขึ้นมาเต็มเนี่ยครับไปดูได้ทุกที่นะน้ำเนี่ยในดินที่เรายืนอยู่เนี่ยมันมีเขาเรียกช่องว่างนะครับน้ำก็จะไหลเข้ามาชุ่มไปหมดอ่ะแต่พอน้ำเนี่ยแม่น้ำลำคลองไหลลงปั๊บเนี่ยเขาลงเร็วโดยไม่ต้องสูบเนี่ยเขาลงปุ๊บอยู่แล้วนะครับน้ำตรงนี้ก็พยายามจะไหลตามเพื่อนเอาเพื่อนไปแล้วตัวเองยังไม่ได้ไปเลยพยายามจะไหลไอ้ตอนไหลเนี่ยตอนแรกเคยเสมอกันระหว่างน้ำข้างนอกกับน้ำตรงนี้บนแลนเนี่ยบนดินเนี่ยปรากฏน้ำข้างนอกไหลลงต่างระดับปั๊บคราวนี้ไหลปั๊บแทนที่ก็จะไหลออกอย่างนี้ไม่ใช่แนวราบแล้วก็ไหลลงพอไหลลงเนี่ยมันเกิดการอัดเม็ดดินลงไปด้วยเขาเรียกซิเปตฟอสนะครับในทางช่างอาจารย์ครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านตามลำน้ำมูลเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังใช่ครับลำน้ำอื่นก็เหมือนกันหนักตอนนี้ลำทรงลำเซน้ำชีถ้าอยู่แบบนี้ครับมีโอกาสก็ตอนที่เกิดในกรุงเทพเนี่ยมีหลายแห่งที่เป็นคลองที่น้ำไม่ได้ไหลเร็วไหลแรงแต่น้ำลดระดับค่อนข้างเยอะกว่าปกติก็มีผลแล้ว